ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเถียงแทนเจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายนะวันนี้ก็ยังอยู่กันที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ได้รับพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษจากคุณป้าสมจิตนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีจ้าดีเจซุนโฮสายอะไรมั่งครับเนี่ยทำไมมันเยอะแยะเต็มไปหมดเต็มเตียงเลยคุณป้าป้าก็ไม่รู้เหมือนกันมันหมอมาหลายแผนกหลายประเทศแล้วเกินทั้งอเมริกาติดฝรั่งเศสสเปนเบลเยียมเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสก็มีโปรตุเกสก็มีด้วยไม่รู้มันมาเตะบอลโลกหรือมันเอาอะไรมาให้นี่สายน้ำเกลือสายน้ำตาลสายแบตสายไปสายไฟเวลาหายใจไม่ออกมันออกต่อตัวนี้ช็อตครับสายสเต็มเซลล์ก็มีสายสเต็มเซลล์ด้วยมันบางทีไอ้ถั่วก็ไปเชิญสายสินมันเอาผ้ามามันเอาสายสินมาคล้องอีกครับผมฉันตกกูไม่ได้เป็นผีเลยมันก็ไม่เป็นไรฮะคล้องไปก่อนไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะก็เลยไม่รู้จะเถียงกันยังไงแต่มันก็เลยลุงตุงนางต้องขออภัยเลยนะฮะบรรดามิตรรับนับเพลงประสบนิกรผู้ยังตรงรับพับดีและไม่พับดีทั้งหลายนะก็ทนทุนเอาหน่อยแล้วกันนะฮะก็ถือว่าโดยเสด็จพระราชกุศลแล้วกันนะฮะทนทุนเอาหน่อยอาทิตย์นี้นี่รู้สึกว่าปากที่เบี้ยวอยู่นี้ยังไม่หายเลยนะครับเนี่ยทำไงดีตอนแรกเบี้ยวไปทางซ้ายดึงทางขวาปรากฏว่าดึงมากไปหน่อยเบี้ยวไปทางขวาอีกดึงไปทางซ้ายก็เลยบอกมึงไม่ต้องดึงเราปล่อยมันเองนั่นแหละอ๋อฮะดึงไปดึงมาแล้วตอนนี้ปากมันลงไปอยู่ที่คางแล้วครับมันยุ่งนะก็ใจเย็นๆฮะนะอะไรมันก็ปล่อยมันไปเถอะฮะตามเวรตามกรรมตอนนี้นะครับนี่นางพยาบาลรับใช้ก็ต้องมาคอยเช็ดน้ำลายให้คุณป้าเลยนะครับเนี่ยพยาบาลมันก็บ่นอยู่เรื่อยมันบอกคนเฮียอะไรขอโทษนะมันไม่สุภาพต้องตัดนะฮะคนหาเลยว่ามาอยู่ปีแล้วไม่เคยให้เลยครับปกติคนไข้เขาให้กันฮะชั่วโมง200แล้วไอ้อะไรปิยะการุณปิยะทารุณอะไรเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละโรงพยาบาลแบบรับซุยเลยนะครับห้องซุยก็ขอประชาสัมพันธ์นะใครที่คิดว่าศิริราชมันกระจกงอกง่อยอันนี้ป้าขอประชาสัมพันธ์ไม่เป็นความจริงนะคะครับมาโรงพยาบาลปิยะทารุณเนี่ยนะปิยะทารุณแล้วเรารับรองว่าบำรุงราชบำรุงรวยสู้ไม่ได้เด็ดขาดนะขนาดนั้นเลยนะราคากันเองแล้วคือเราแสนอยู่เองอ๋อฮะไม่แพงคือเราแสนนะรับรองว่าตกตึงแล้วกันนะเรามีบริการรับส่งยิ่งกว่าผ่อนกำลังโต๊ะอีกนะครับคืออยู่ที่ไหนบอกเราจะไปตามครับนะตามแล้วก็มีคนเดินตามนะครับบางทีบริการมีร่มกันแดดมีฉาบด้วยนะอ๋อแล้วกี่ชั้นบอกครับไม่แพงไม่แพงนะคะไม่แพงภารกิจช่วยโฆษณาเลยนะ30บาทเอามาใช้ได้ไหมเนี่ยคือแสนอยู่เองฮะราคากันเองก็คือละแสนเดียวอ๋อวันก่อนมีเพื่อนฉันปากหูเป็นไรไม่รู้มารักษาครับหมดไป3ล้านอืมหายไหมฮะหายตึงเลยตอนมันฟังไม่ชัดฮะเขาบอก3ล้านมันฟังชัดมันรีบออกค่ะรีบหายเลยครับอันนี้ได้ทนนะโดนไป3ล้านหายเลยค่ะหายไปเลยครับคุณป้าต้องแสดงความยินดีกับคุณสนธิลิ้มทองกุลขวัญใจของคุณป้านะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ออกจากคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สังเกตดูแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของคดีช่อโกงเนี่ยทำไมศาลฎีกายังให้ประกันอยู่คุณป้าพอจะอธิบายได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะพูดถึงสนธิลิ้มเอ้ยจู่ๆป้าอยากให้ลิ้มเนี่ยนะมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตุลาการเนี่ยนะครับของประเทศนี้ให้มากๆนะครับอย่าได้สั่นอย่าได้หวั่นไหวเลยนะไอ้ทีแรกให้ติดคุกไงเพื่อให้ไปดูงานฮะนะเองจะได้ไปคุยด้วยมันมีระชนไงแต่ไงไม่ติดคุกมันไม่ที่ฮะนะติดแค่19วันเบอร์ดีนะครับใครจะเล่นหวยไม่รู้ว่าจะออกกระเป๋านะคุณป้าอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าในการที่ปล่อยตัวสนธิลิ้มทองกุลมาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังหรอกพูดป้าเสียหายหมดป้าอยู่เบื้องหน้าอ๋อครับอย่าดูถูกคนที่ฮะคือเรื่องตรงนี้เนี่ยนะตอนนี้เราก็ถือว่า
ข้อที่หนึ่งนะครับเอามาไปเข้าคุกจะได้เตือนว่ามึงอย่าซ่านะครับที่ฮะติดคุกยาวมึงก็ไปไม่ได้นะแต่ก็ปล่อยออกมาครับใช่ไหมฮะมันจะได้ไม่ต่อรองไงปกติมันเรียกเป็นร้อยล้านพันล้านครับอันที่แรกไอ้ส่วนที่ยิงจำไว้นะยิงหลอกใช้เงินไปหลายพันล้านนะครับทางนี้นะทำฟรีย้อนหลังนะไม่อย่างนั้นติดคุกยาวให้ทำฟรีย้อนหลังไปเลยคือเราต้องจับติดคุกสักพักหนึ่งให้มันกลัวไงจะได้ใช้งานมันง่ายไม่อย่างนั้นมันจะเหลืองมันคิดว่าของตายยังไงกูก็ไม่ติดคุกครับเป็นไปได้ว่าเองติดคุกนะแต่ไม่ต้องกลัวศาลในประเทศนี้นะยังไงนะสบายถือโง่นะไม่ต้องเป็นห่วงคือมีพี่น้องประชาชนนะครับเขาสงสัยกันอยู่เขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าในเมื่อเป็นคดีช่อโกงร่วมกันกับพรรคพวกเนี่ยในการที่จะตกแต่งบัญชีทำให้ทำแต่งคือมีการร่วมการตกแต่งบัญชีกับในบริษัทของพรรคพวกกันนะฮะที่อยู่ในเครือซึ่งมันเป็นความผิดตามพรบตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนแล้วก็มีโทษหนักนะฮะหลายกระทงนะฮะผู้เสียหายเนี่ยก็มีหลายคนแหละครับจำนวนมากศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาตัดสินให้จำคุก20ปีนะแต่ว่าทำไมศาลฎีกายังไปรับฎีกาแล้วก็แถมให้ประกันตัวอีกอันนี้คุณป้าช่วยอธิบายหน่อยพูดอย่างนั้นมันก็โจมตีกันมากไปหน่อยป้าอยากจะถามในบริษัทมหาโจรเนี่ยมันมีใครไม่โกงบ้างครับใช่ไหมฮะมันก็แต่งบัญชีทั้งนั้นได้เลยโยกไปโยกมาบริษัทแม่เจ๊งบริษัทลูกรวยฮะสมที่ก็เป็นแค่หนึ่งในนั้นครับจะเป็นของคนนี้ได้ยังไงนะแต่บางคนบอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจำได้ไหมก็เจ๊งเหมือนกันแหละมหาโจรหรือเปล่าฮะมหาโจรใช่ไหมครับก็เจ๊งใช่ไหมครับแล้วมีใครไปทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นสนธิลิ้มเนี่ยนะเขาทำธุรกิจครับเขามีอุดมการณ์เขาปกป้องระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ผูกขาดอำนาจแต่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขามีความจงรักภักดีเขาเสียสละเขาทำธุรกิจมันเกิดพลาดพลั้งเขาต้องเอาตัวรอดใช่ไหมครับจะไปเจ๊งทำไมล่ะฉันถามเธอนะเธอมีเงินอยู่ในกระเป๋า100ล้านครับแล้วเธอเป็นหนี้อยู่100ล้านเนี่ยเธอจะจ่ายไหมก็ต้องหาไปจ่ายคืนเขาสิครับจะจ่ายทำบ้าอะไรเธอนี่มันงูจริงๆนะฉันลำเบือจริงๆเลยเธอทำธุรกิจไม่ได้แล้วล่ะครับเธอคิดดูนะตะกี้ฉันยกตัวอย่างอาจจะมากไปนะฟังดีๆครับเธอมีเงินทั้งหมดหลงต้องเก่าจริงทั้งที่ดินทั้งลูกทั้งเมียนะ100ล้านบาทครับแต่เป็นหนี้ธนาคารไม่ต้องมากหรอก10,000ล้านบาทครับถ้าเธอจ่ายธนาคารไปแล้ว100ล้านบาทเธอจะหมดหนี้ไหมก็ไม่หมดฮะเธอก็เป็นหนี้ธนาคาร 9,900 ล้านบาทฮะแล้วกี่ร้อยชาติจะใช้หมดก็ต้องหามาใช้คืนเขาไงจะไปหาทำไมมันขนาด100ล้านเก็บจะได้ตายเลยเธอคิดว่าหาง่ายเหรอไปเดินตามถนนเก็บเสร็จปังเหรอมันจะหาได้ยังไงเศรษฐกิจมันพังอยู่แล้วอ่ะก็อย่างนั้นก็เท่ากับว่าโกงธนาคารสิครับอย่างเงี้ยไม่ได้โกงอ้าวแล้วเป็นไรไม่มีปัญญาจ่ายอ๋อมันไม่มีอ่ะถ้าเธอมีทักษะมันไม่มีมีร้อยล้านเป็นหนี้หมื่นล้านจะไปจ่ายทำไมจ่ายไปก็เป็นหนี้เหมือนเดิมไม่จ่ายก็เป็นหนี้เหมือนเดิมแต่มันมีเงินเธอจะเลือกเอายังไงฉันถามเธอเธอจะเรียกว่าเป็นหนี้เหมือนเดิมแล้วไม่มีเงินลูกเมียขายหมดเลยลูกขายหมดต้องเดินเนี่ยแต่มันก็ต้องนั่งลูกเมียยังไม่มีเงินนั่งเลยมันก็ต้องมีจรรยาบรรณสิครับมันจะจรรยาบรรณแต่ไปแล้วคนอื่นเขาก็เป็นเนี่ยฮะเธอคิดดูน้องชายนะฮะไออะไรเอสซีจีอะไรนะสยามซีเมนต์นะครับเป็นหนี้ก็เป็นห้าหกหมื่นล้านเป็นแสนล้านธนาคารไทยพาณิชย์ครับหนี้จริงแล้วไม่อยู่เดิมอ่ะก็เดินตามมึงคนละบาทไงแต่ธนาคารก็เป็นธนาคารของคุณลุงเองนี่ฮะก็ใช่เราเป็นประสงค์นิกรก็เดินตามมึงคนละบาทท่านไม่จ่ายเราจะไปจ่ายทำบ้าอะไรกันท่านทำให้เห็นว่าท่านไม่จ่ายแล้วถ้าเกิดคนอื่นทำอย่างนี้ล่ะฮะก็เรื่องของมันตัวใครตัวมันไงถ้าเธอมีปัญญาวิ่งเต้นเธอก็ไม่เป็นไรอย่างสนธิลิ้มเนี่ยเขาก็ทำเพื่อประเทศใช่ไหมทำพระราชบัลลังก์ใช่ไหมแล้วทำไมฉันจะทำให้เขาบ้างไม่ได้ล่ะฮะจะไปเจ็ดที่เชิญมาเขามีน้ำใจต่อเราอ่ะเขาช่วยปกป้องราชบัลลังก์เธอเห็นป้ายไหมล้มทับถึงเพื่อถวายคืนราชอำนาจก็อุตส่าห์ถึงมาลงทุนเท่าไหร่นะล้มมานะ
เราให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจนะมันน่ารักแค่ไหนหาใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องตอบแทนมันบ้างดิเขามีน้ำใจอ่ะถ้าไปบอกสารช่วยกันหน่อยนะมีอะไรก็ปล่อยกันไปแล้วทำให้ไม่เห็นนะอย่างนี้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็ล้มเหลวสิครับมันไม่ได้ล้มเหลวหรอกเธอพูดอย่างนี้เธอดูหมิ่นศาลนะแต่ไม่ล้มเหลวครับท่านสอนเธอท่านบอกเธอกี่ครั้งยุติธรรมว่าอะไรยุติแปลว่าอะไรก็แปลว่าหยุดยุติแปลว่าจบใช่ไหมยุติธรรมคือให้มันจบไงอ๋อที่ศาลเป็นคนตกเวลาที่ดูฟุตบอลเห็นไหมกรรมการตอบพิจารณาจบแล้วอย่างนี้ธนาคารเขาก็จะได้รับความเป็นธรรมเหรอฮะมันทำไมจะไม่เป็นธรรมรัฐบาลเขาค้ำประกันอยู่ธนาคารมันไม่เจ๊งเธอเห็นธนาคารไทยที่ไหนมันเจ๊งมึงเคยเห็นไหมไม่เจ๊งใช่ไหมยกเว้นต่างประเทศเราซื้อครับมันไม่เจ๊งหรอกนะมันไม่เจ๊งเพราะฉะนั้นนี่นะเธอฝากเงินก็ไม่เจ๊งครับแล้วเธอคิดดูภาษีตะมียายมาเนี่ยฝากเงินแล้วธนาคารเจ๊งเอาที่ไหนมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นธนาคารไม่จริงธนาคารไม่จริงอย่างนั้นเราก็ควรตู้ก็ไม่จริงอย่างนั้นเราก็ควรที่จะโกงธนาคารไปเรื่อยๆเราไม่ได้โกงเราไม่มีจะจ่ายว่าชาติหน้ามาทวงได้ไหมเนี่ยนะครับผมมันก็เท่านั้นเองเอางี้คุณป้าเรามาคุยถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมกันดีกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะในการที่จะยื่นฎีกาแล้วเนี่ยคือหลังจากที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาตัดสินในกรณีที่จะมีการยื่นฎีกาคือโดยปกติแล้วเนี่ยจะเอาประเด็นเดิมเนี่ยมายื่นฎีกาไม่ได้ในเรื่องของข้อเท็จจริงอ๋อจ้ะแต่ว่าประเด็นของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยที่ยื่นฎีกาเนี่ยก็คือเอาประเด็นเดิมที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินไปแล้วเนี่ยเอาไปยื่นฎีกาแล้วศาลฎีกายังรับอีกคุณป้าเธอฉันถามแค่คำเดียวนะเธอตอบชัดๆนะครับเธอเป็นผู้พิพากษาหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นฮะไม่ได้เป็นแล้วมายุ่งอะไรเขาตัดสินไปแล้วเขาบอกว่าให้ตอนแรกของแม่ประกันใช่ไหมแม่ประกันเขาก็บอกว่าแม่ประกันเพราะมาตัดสินมาคดีมันเดิมมาแล้วความผิดหนักมันเดิมนะแล้วเสร็จแล้วนี่ก็ยังไม่มายื่นฎีกาการฎีกาก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อที่จริงใช่ไหมเป็นเรื่องข้อที่จริงข้อที่จริงเนี่ยมันจบแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ยิงคนตายแล้วมีพยานเปลี่ยนทำให้การนะมันไม่ได้เปลี่ยนเลยมันเป็นเอกสารครับเอกสารเปลี่ยนไม่ได้คือตรงนี้แง่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลท่านก็บอกว่าอย่างนั้นให้ประกันเลยแล้วเสร็จแล้วท่านก็มาเปลี่ยนบอกว่าเออให้ประกันก็ได้วะมันก็ยุติธรรมไงคือยุติที่ผู้พิพากษาท่านบอกไม่ได้ครับก็คือว่าไม่ได้ฮะเพราะขังคุก19วันท่านไปได้อะไรมาท่านบอกว่าได้ฮะมีเงินประกัน12ล้านท่านบอกว่าได้ได้ก็คือได้ไงบางคนเขาก็บอกว่าที่สนธิลิ้มทองกุลออกมาเนี่ยก็เพราะว่าใช้เส้นของคุณป้านี่แหละมันจะไปเส้นอะไรไม่ต้องใช้ฉันก็มีไม่รู้กี่เส้นอยากไปหมดไม่ต้องใช้พิงก์บอกเฮ้ยคนกันเองนะกากี่นางรู้จักกากี่นางไหมกากี่นางแต่ไม่เป็นกากี่นางแปลว่าคนกันเองอ๋อคนกันเองคนกันเองไงนะเฮ้ยคนกันเองที่ช่วยหน่อยพวกแค่นี้แหละครับไม่ต้องอะไรมากทีนี้วันนั้นผู้ภาษาโทรมาถามว่าเอาไงครับคุณป้าก็บอกอย่างนี้นะเอามาติดคุกสักพักหนึ่งนะสักสองอาทิตย์นะแล้วค่อยปล่อยมันทำให้มันตัวคนไงจะได้บังคับมันได้ก็คือวางแผนไว้ก่อนละวิธีการปกครองที่จะสอนเธอนะถ้าต่อไปเธอได้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับหรือเป็นพระมหากษัตริย์ประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มันโชคร้ายหน่อยนะครับเธอใช้วิธีอย่างนี้คือว่าทุกคนเนี่ยถูกคดีไม่ให้หมดเลยนะถ้ามันเรื่องมากเอามาเข้าคุกนะเขาเรียกว่าเอาขาข้างไปไว้ในตารางอันนี้เป็นวิธีนะฉันจะสอนเธอวิธีการปกครองประเทศไทยง่ายนิดเดียวนะเอาทุกคนมาติดคดีหมดเลยไหมแล้วถ้ามันมากเรื่องเอาเข้าคุกนะรับรองมาเชื่อฟังมันกลัวติดคุกแต่มีการตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าคดีของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยตัดสิน20ปีนะฮะโทษหนักถ้ามาเปรียบเทียบกันกับพวกที่โดนคดีมาตรา112เนี่ยโทษมันแค่15ปีแต่สนธิได้รับการประกันตัวแต่ว่าคนที่โดนมาตรา112เนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวทีนี้คนเขาเลยมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็น2มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวดูฉันถามเธอหน่อยฮะในคดีเรื่องอะไรสำระหนี้แบงอะไรประชาชนของเธอเนี่ยนะบัญชีนะฮะมันเป็นกฎหมายความมั่นคงหรือเปล่าฉันถามเธอตอบสิก่อนว่ามันเป็นไหมคดีสนธิลิ้มเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศไหมถ้าจะมองคือไม่ต้องมองเธออย่ามั่วที่เธอเอาข้อกฎหมายมันอยู่ในหมวดความมั่นคงหรือเปล่าไม่ได้อยู่ในหมวดความมั่นคงฮะไม่ได้อยู่นะแล้วจะร้ายแรงยังไงไปฆ่าคนตายว่าคนมันก็ไม่ได้อยู่ในความมั่นคงนะ
แต่มาตรา112เนี่ยผู้ใดดูหมิ่นหมิ่นประมาททำให้พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทผู้สำรวจผู้สำเร็จความใคร่เอ้ยไม่ใช่ผู้สำเร็จราชการแต่พระอวยเนี่ยนะเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยนะต้องระวังโทษอันนี้มันเป็นหมวดความมั่นคงนะ112เสร็จแล้ว113เธอรู้ไหมกบฏนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องร้ายแรงของประเทศสนธิลิ้นเนี่ยเธอจะพูดยังไงก็แล้วแต่นะคนมาจะชิบหายเพราะสนธิลิ้นกี่สิบล้านคนนะแต่มันเป็นเรื่องธุรกิจครับฉันถามเธอนะไอ้คนซื้อหุ้นผู้จัดการแล้วถ้ามันรวยมันเอามาแบ่งเธอหรือเปล่าครับมันมาแบ่งแค่มันไม่ได้แบ่งเวลามันจนมันเตี้ยนี่แล้วก็เรื่องของมันในด้านหัวมันเธอดูทีวีหรือเปล่าครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงห้ามดื่มไม่ใช่ห้ามดื่มการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะผู้ลงทุนตกพิจารณาใช่ไหมก็เรื่องของมันนี่ไปยุ่งอะไรด้วยล่ะแต่คดีของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยมันเป็นคดีการตกแต่งบัญชีก็คือว่าใช้หลักฐานอันเป็นเท็จนะฮะแล้วก็มันเป็นคดีที่เกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนเลยนะครับแล้วก็มีโทษหนักไม่แพ้คดี112มันแต่ว่าเป็นเท็จไม่ใช่หรอกคนเราทำธุรกิจมันก็ต้องดิ้นรนใช่ไหมครับเศรษฐกิจมันผิดพลาดสนธิลิ้มเนี่ยเขาอาจจะตั้งใจดีแต่ว่าเขาประเมินผิดไงเขาประเมินว่ามันจะได้กำไรแต่แล้วมันก็เจ๊งเขาประเมินว่าแบงค์จะให้แบงค์ก็ไม่ให้ใช่ไหมเขาแค่ประเมินผิดไม่ได้โกงนะเขาประเมินผิดเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเจ๊งเขาจะทำไหมแต่ศาลเขาก็ไม่ทำแต่ศาลเขาก็ตัดสินนะเขาบอกว่ามันเป็นเอกสารปลอมนะคุณป้าบางคนมันก็ต้องจำเป็นนั่นแหละจำเป็นเพื่อความอยู่รอดไงเธอคิดดูส่วนที่ลิ้นนะเขาบริษัทเขามีตั้งกี่คนเขาจะปล่อยให้เจ๊งเขาต้องวิ่งลงทุกอย่างเขาทำทุกคนอื่นทำเพื่อพนักงานของเขาพนักงานของเขาแต่ละคนก็เป็นคนดีนะปกป้องราชบัลลังก์เนี่ยใครต่อใครเนี่ยอะไรสโลชาใช่ไหมใครต่อใครเนี่ยชื่ออะไรอะไรอะไรรับผมแก่ทุกอย่างนะแล้วก็ทำก็โจมตีระบอบทักษิณมาตลอดไงคนนี้เงินก็ไม่เยอะคนละแสนกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็ต้องลิ้นดูคนพวกนี้ไงแล้วถ้าทักษิณไปทำอย่างสนธิลิ้นทองกุลบ้างล่ะครับคุณป้าสนธิมันไม่ได้หรอกสนไอ้ทักษิณมันเป็นคนเลวอ่ะอ้าวมันไม่ได้นะเธอเธอพูดถึงนี่เรื่องใหญ่แล้วสนธิลิ้นมันเป็นคนมีทักษิณมันเป็นคนเลวมันให้เมียซื้อที่ดินนะไปประมูลนะฉันว่ามันผิดนะมันผิดนะประมูลซื้อไม่ได้หรอกนะมันผิดมันผิดประมูลซื้อก็คือเขาก็ให้ราคาเยอะกว่าคนอื่นที่เขาประมูลมันจะผิดยังไงล่ะคุณป้าเขาแค่มันมีเงินเยอะไปละแกคนอื่นทำไมล่ะคนไม่มีเงินน้อยอดซื้อดิแต่มันให้เงินสูงมาได้ยังไงแล้วไม่เห็นใจคนที่เขาประมูลราคาต่ำเขาก็ไม่ได้ที่ดินเลยแต่รัฐก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะฮะรับกำไรเพิ่มขึ้นเรื่องของรับไงแต่เธอต้องดูว่าทัพมันเอาเปรียบไงคนเขาเกรงใจเห็นเป็นมีนายกเขาก็ยกให้ใช่ป่ะครับเออเธอต้องมองดีๆนะถึงแม้ว่ารัฐจะประมูลให้มากกว่านะมันก็เป็นเพียงลี่เหลี่ยมอะไรลี่เหลี่ยมเขามีลี่เหลี่ยมเขาต่อไปเขาประมูลได้เขาก็ไปออกกฎหมายให้สร้างตึกสูงได้เลยมันต้องมีอนาคตมันต้องโกงแน่ๆเลยหมอลุงเขาบอกคุณป้าล่ะให้ท้ายคนสนธิลิ้มทองกุลจังเลยไม่ได้ให้ท้ายท่านให้ทั้งหมดเลยนั่นแหละทั้งท้ายทั้งหน้าทั้งหลังให้หมดเลยให้หมดเลยใช่ไหมไอ้ที่ตั้งกลุ่มพันธมิตรพนามานอนาพานของเมืองเพื่อที่จะมาให้มีการทำรัฐประหารแล้วก็สร้างความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนยึดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยณวันนี้กระบวนการยุติธรรมก็ทำอะไรคุณสนธิลิ้มทองกุลไม่ได้แล้วถ้าถามเธอหน่อยถ้าไม่ทำวุ่นวายจะลบทักษิณได้ยังไงอ้าวจะลบได้ยังไงถ้าไม่วุ่นวายถ้าไม่ทำให้ที่หายปั่นตัวนี่ถ้าไม่มีอย่างลบนี่รักหรือถ้าไม่เป่าลูกหวีดไม่ยึดกรุงเทพไม่ปิดกรุงเทพไม่ไปปิดหน้าแยกมาบนคลองเนี่ยจะลบมาได้ไงฮะแต่ทักษิณเขาก็มาจากการเลือกตั้งมาตามกฎกติกานะคุณป้านั่นแหละถึงไม่ให้มีเลือกตั้งไงแหละอ้าวมันจะเลือกเขาไปทำไมนะฉันบอกอีกทีว่าถ้าหากว่ารับผู้สมชายอย่าเลือกทักษิณคิดดูแล้วมันจะทักษิณมันแปลว่ายังไงก็แปลว่ามันไม่รับผู้มันรับไม่จริงอ่ะมันสองการมันปากอย่างกายอย่างใช่ไหมเอาไว้ได้ยังไงสมัครนี่นะฉันเกลียดจริงๆสมัครเนี่ยฉันจริงๆมันก็ช่วยฉันเยอะนะตอนปราบนักศึกษาสมัย6ตุลานะมันขยันปราบพรมนิดเอาถนอมเข้ามามันก็เป็นผลไปพาเข้ามานะแล้วเสร็จแล้วมันยังไงไปเข้าข้างทักษิณจะคิดดูถ้าเป็นเธอจะทำไงน่าจิตใจไหมฮะก็สุดท้ายเพื่อความมั่นคงของคุณป้าเหมือนเถอะใช่มันรักใครต้องรักจริงๆที่มีสองใจอย่างเธอรักผู้หญิงคนนึงเธอไปรักหัวมันได้ไหมมันไม่ได้ใช่ป่ะรักป้าก็ต้องรักป้ารักลุงต้องรักลุงไม่ใช่ป
ปากบอกรับมากครับผมจริงไปรับทักษิณรับยิ่งรับอีกก็เขาก็มองว่าทักษิณบริหารงานดีทำให้ชีวิตของเขาได้มีความสุขเนี่ยคุณป้ามันจะดีได้ยังไงมันบริหารงานแต่คิดดูนะฮะคนที่ไม่มีจะกินคนที่จนมาก่อนนั้นมันเคยตัวฮะคนเรานี่นะถ้ามันไม่มีอนาคตเลยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะยังไงก็ไม่มีอนาคตฮะทีนี้ไปให้มันมีช่องทางมันก็เลยเกิดอยากได้อีกไงคนเราถ้ามากดแล้วมันไม่ได้เลยนะก็ดีไปอย่างมันก็ชินไปเลยครับเรียกว่ากดโกดจนผอไปเลยนะทีนี้พอทักษิณมาทักษิณไปให้นะทำให้มันรวยชื่อปิ๊กอัพชื่อมือถุงมือถือนะมันก็เลยยื่นกองของกันไปหมดเลยเวลาที่ไปแจกถุงมันไม่มีใครมาเลยเนี่ยต้องไปขอมันมามันก็บอกมันไม่มาจะมาทำไมนะมันรวยแล้วฮะอ่ะทีนี้คุณป้าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่อง talk of the town เลยที่ประชาชนก็พูดถึงกันว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้รับความยุติธรรมจากกรณีที่ศาลอาญาเนี่ยมีคำสั่งยกฟ้องคดีการสังหารหมู่คนเสื้อแดงในช่วงเดือนเมษาพฤษภาปี2553เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอะฮะมันจะไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ยังไงคือทำในพวกนี้มาโกหกฮะจบไม่สิ้นทีไอ้คนที่ญาติพี่น้องโดนยิงตายที่คนละ7ลาวนี่เหรอแล้วทุกวันนี้ยังมีคนอยากจะได้กันอีกเลยเนี่ยพวกเสื้อเหลืองเขาบอกว่ารู้อย่างนี้ไปอยู่เสื้อแดงดีกว่าแล้วจะมาเอาอะไรอีกฮะก็คนบาดเจ็บตาเสียไปข้างนึงกัน3ล้านห้าเขาก็ต้องการที่จะเอาคนที่สั่งยิงสั่งฆ่านี่เอามาดำเนินคดีเอาเข้าคุกเนี่ยมันจะเอามาสั่งได้ยังไงก็คนเขาสั่งแต่เขาไม่ได้ยิงอ่ะคนสั่งก็ไม่ได้ยิงคนยิงก็ไม่ได้สั่งใช่ไหมเธอดูเรื่องมันดีฉันถามเธอว่าใครเป็นคนยิงทหารยิงครับใครยิงอะชื่ออะไรก็ผมก็ไม่ทราบผมไม่ได้เห็นสำนวนไม่รู้จะมาถามทำไมล่ะเออยังไม่รู้ว่าใครยิงชื่ออะไรยศอะไรบ้านอยู่ไหนหน้าตาเป็นยังไงบัตรประชาชนเลขที่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยจะมาหาเรื่องอะไรกันดีแต่เขาบอกว่าที่ศาลเนี่ยสั่งออกมาอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอภิสิทธิ์สุเทพที่เป็นคนสั่งสลายการชุมนุมปี53เนี่ยมีเส้นศาลเลยตัดสินยกคำร้องก็คือให้เอาไปโยนลูกไว้ที่ปปช.เขาไม่ได้ยกคำร้องอย่างนั้นเธอเข้าใจผิดแล้วเธอไปว่าศาลเนี่ยฉันว่าเธอจะต้องสนใจตรงนี้นะมีอนาคตติดคุกก็หาดูดีศาลนะครับศาลอาญารัชดาเนี่ยนะเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จะต้องส่งเรื่องไปให้ปปช.ตอนนั้นน่ะนะนายธาริศพิงดิษฐ์แกเป็นผอ.ดีเอสไอกรมสอบสวนคดีพิเศษอธิบดีนะแกก็มาฟ้องต่อศาลอาญาธรรมดาเนี่ยนะศาลก็รับเรื่องไว้ศาลก็ดูไปดูมาดูนานจนประเภทเพิ่งมารู้วันนี้ว่าต้องจำหน่ายคดีไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลต้องส่งเรื่องไปให้ปปช.พิจารณาก่อนจะไปส่งให้ปปช.พิจารณาได้ยังไงล่ะคุณป้าก็มันไม่ใช่คดีที่มันเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่านี่มันคือคดีอาญาปกติก็คือคดีฆาตกรรมประชาชนไม่ได้ฆาตกรรมเขาไม่ได้ยิงไงเวลาเธอฟ้องยังไงในคำฟ้องเขียนว่านายอภิสิทธิ์ ทาชีวะครับนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเรื่องทุกวันเป็นรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์อำนวยการรักษาความสงบอะไรสักอย่างปลส.นี่นะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตเขาไม่ได้บอกว่านายอภิสิทธิ์ในสุเทพเอาปืนไปยิงคนนะอันนั้นคดีอาญาอันนี้ฟ้องเพราะว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไงปฏิบัติหน้าที่ไปสั่งทหารมันอยู่ในข่ายปฏิบัติหน้าที่มันไม่ข่ายปฏิบัติหน้าที่นะคุณป้าเพราะว่ามันเปรียบเสมือนกับการจ้างวานฆ่ามันไปจ้างวานถ้าไม่ได้เป็นรองนายกจะสั่งได้ไหมถ้าไปตั้งมือปืนยิงนั่นมันไม่ใช่เขามีอำนาจสั่งเพราะเขามาตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วมาเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเ
เขามีอำนาจตามหน้าที่เขาสั่งตามหน้าที่เขาไม่ได้เอาเงินส่วนตัวควักกระเป๋าจ้างทหารในนี่ไปยืมเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะนั่นมันอาญาอันนี้มันเป็นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แต่การที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วสั่งให้ทหารไปยิงประชาชนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นการฆาตกรรมหมู่ประชาชนอีกฮะคุณป้าเธอกำลังกล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนายกที่แสนดีของลุงสมชายนะเธอกำลังกล่าวหาค่ะฉันถามเธอคำเดียวนะมันมีคำสั่งตรงไหนที่นายอภิสิทธิ์หรือนายสุเทพเซ็นแล้วบอกให้ทหารไปยิงประชาชนมีไหมมีไหมล่ะมีไหมอย่างนั้นก็เท่ากับว่าทหารทำเองทหารทำเองใครยิงก็รับผิดชอบเองที่ทหารเขาจะกล้าทำเองเหรอครับมันต้องมีคำสั่งของคนที่มีอำนาจในการที่สั่งเขาได้ใครจะสั่งก็แล้วแต่ทัพรับรองนะว่าไม่ใช่นายอภิชิตในจุดนี้ถ้ารับรองได้เลยว่าไม่ใช่แล้วคุณป้าว่าใครมันจะไปสั่งใครเท็ดตามได้ไหมสมัยรัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์ฮะนะตอนนั้นมีการชุลมุน7ตุลาน้องโมน้องโมในตัวระเบิดตายใช่ไหมฮะทีนี้วันนั้นนะฮะช่อง3สรยุทธสุทัศนจินดานะครับเขาเชิญใครเขาเชิญอนุพงษ์เผ่าจินดาครับวันที่16ตุลา2551ครับหลังจากน้องโมตายเนี่ยนะฮะเชิญอนุพงษ์เผ่าจินดาผบ.ทบ.ครับแล้วก็ผบ.3เหล่าทัพบกเรืออากาศแล้วก็ตำรวจด้วยฮะไปออกทีวีรายการเรื่องเด่นยันนี้อนุพงศ์บอกให้สมชายวงสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีลาออกทหารพบทบเนี่ยอำนาจใหญ่กว่านายกจะไปสั่งได้ไหมยิ่งรักสั่งประยุทธ์ได้ไหมสั่งประยุทธ์ให้มาปราบม็อบได้ไหมไม่มีมีแต่ประยุทธ์เนี่ยสั่งทหารไปปกป้องม็อบม็อบทุกวีใช่ไหมไปตั้งบังเกอร์เพื่อสกัดเสื้อแดงปกป้องม็อบนกหวีดที่ฉันพูดมาทั้งหมดนี้ฉันต้องการจะชี้ให้เห็นว่าอภิสิทธิ์สั่งทหารยิงประชาชนไม่ได้สุเทพเทศสุบรรณสั่งทหารยิงประชาชนไม่ได้ไม่ว่าจะสั่งโดยโทรศัพท์กระซิบบอกทหารมันไม่เชื่อมันไม่ฟังทั้งนั้นเพราะทหารใหญ่กว่ารัฐบาลเธอจำได้ไหมอภิสิทธิ์เป็นนายกจากค่ายทหารใช่ไหมใครตั้งรัฐบาลทหารใช่ไหมแล้วเธอไปพูดเรื่องนี้เอางี้คุณป้าผมพอมองภาพออกแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งดีไหมฮะถ้าเชิญโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเถียงแทนเจ้าแสนงามก็พอที่หล่อเลี้ยงอุดมคติให้แช่มชื่นมีพลังเพื่ออนาคตและเพื่อเธอแด่เธอผู้เป็นดวงใจและไฟแห่งฝันแด่เธอผู้เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปแด่เธอคนดีเส้นทางเสรีที่คนเท่ากันแด่เธอจนวันที่ความใฝ่ฝันสร้างสรรเป็นจริงเ
อบความรักเพื่อเธอเอาไว้มอบดวงใจเพื่ออุดมการกี่ควากน้ำจะสู้ไม่วันเพียงได้กำลังใจจากเธอนักต่อสู้กับอารมณ์อ่อนไหวแม้เพียงเสี้ยวเวลาแสนงามก็พอที่หล่อเลี้ยงอุดมคติให้แช่มชื่นมีพลังเพื่ออนาคตและเพื่อเธอแด่เธอผู้เป็นดวงใจและไฟแห่งฝันแด่เธอผู้เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปเถียงแทนเจ้าครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงที่2นะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจซุนโฮและก็คุณป้าสมจิตนะครับคุณป้าผมพอมองภาพออกแล้วว่าอภิสิทธิ์เนี่ยสั่งทหารไม่ได้อย่างนั้นก็สรุปว่าทหารยิงประชาชนเองแล้วถามว่าทหารยิงประชาชนเองเขาจะยิงประชาชนไปเพื่ออะไรฮะคือมันเป็นอย่างนี้นะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าทหารมันซาดิสกินยาบ้าฮะหรือว่าดูหนังเอ็กมามันไม่ใช่นะครับคือทุกครั้งเนี่ยเรามีหลักสูตรหลักสูตรในการฝึกเวลาตามค่ายทหารเราก็จะติดลูกคุณสมชายครับติดคำขวัญนะฮะจะแน่วแน่แก้ไขให้มันผิดได้ไม่ใช่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดนะครับแล้วก็เขียนว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะจะรักยิ่งชีวิตนะเธอก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าทหารข้าราชการท่านสูงทุกคนเนี่ยต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระมหากษัตริย์ไปถวายกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะไม่ได้ไม่ว่าจะให้หวยแม่นขนาดไหนเธอจะต้องมาถวายสัตย์ปฏิญาณถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาจะมีโครงการแช่น้ำครับเขาจะมีโอ่งใส่น้ำนะแล้วก็มีหอกมีดาบเอ็น16อาก้าขนาดนั้นเลยระเบิดมือน้อยหนาลูกเพี้ยนขนาดนั้นเลยระเบิดคีโมระเบิดรถถังสายสะพายปืนเอาไปจุ่มแล้วก็ให้กินขนาดนั้นเลยอ่ะถ้าใครลืมแล้วนี่จะแช่งเลยนะถ้าใครทรยศต่อลุงสมชัยมันจะต้องตายด้วยปลายหอกปลายดาบมันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปลูกฝังความรักในองค์พระมหากษัตริย์สมัยนู้นเนี่ยเราตั้งโรงเรียนในร้อยจปรจปรคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่5ครับทำไมเขาตั้งมาเธอรู้ไหมทำไมฮะเราไม่มีสงครามนะแต่ว่าประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยเรารวบรวมหลายราชอาณาจักรหลายอาณาจักรข้างล่างก็มีปัตตานีครับทางอีสานก็มีลาวครับมีมอญมีอะไรก็ว่าไปนะเราตั้งกองทัพไม่ใช่รบกับศัตรูเอาไม่ป่าไปพวกนี้นี่มันกันทั้งเรื่องแต่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องขำนะเราจะต้องสร้างขึ้นมาอย่างพวกมลายูทั้งใต้มันลือมากครับเธอเห็นปืนใหญ่ปัตตานีไหมนางพญาตานีนะที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยเราเอาไปยิงเลยเอาปืนใหญ่ยิงเลยคือสรุปตั้งกองทัพมาเพื่อที่ว่าเอาไว้ปราบประชาชนว่างั้นเถอะเอาไว้ปราบไม่ใช่ประชาชนเธอก็ว่าฉันจะเสียหายเลยเอาไว้ปราบผู้ที่มากระด้างกระเดื่องไม่ยอมก้มหัวให้เราแต่ถ้าคนไหนยอมเป็นกี้จุนนะยอมเป็นพลาดพลาดเราก็ไม่ทำอะไรเขาหรอกแต่คนไหนที่มันไม่ยอมนะครับยังก็มาพิบุญถึงอีสานเนี่ยจังหวัดอุบลจังหวัดเนี่ยเราก็ปราบเพียบไปนะครับเอามันมาเนี่ยตอนนี้ฉันจำได้เสด็จ
พ่อเล่าให้ฟังนะครับรัฐบาลราชการที่5ก็ไปปราบนะฮะไอ้ผีบุญเนี่ยถ้าจะถามผีบุญก็บอกว่าผู้มีบุญเรียกเร็วๆก็เลยกลายเป็นผีบุญนะผีบุญเนี่ยผู้มีบุญครับเขาบอกว่าถ้ากินน้ำมันข้าราชการจะยิงให้เข้าใช่ไหมฮะเราทหารไปรองไว้ฮะยิงทีแรกมันยิงถากไปไงอ๋อไอ้หัวหน้ามันคิดว่าของมันดียิงให้เข้าครับมันแห่กันมาวิ่งมาพวกเราจะยิงทั้งเอ็ดตายนิดเลย200คนฮะเออมันก็ไม่รู้ไปดูหนังที่ไหนมานะฮะว่ามันกินเหล็กไหลก็คือสรุปแล้วทหารเนี่ยก็คือมีไว้เพื่อที่จะปกป้องราชบัลลังก์ว่างั้นเถอะใช่แล้วทีนี้เนี่ยกองปฏิบัติการทุกครั้งนะฮะเราจะมีการอบรมเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าองลงอ่ะองลงองลงคือหมายถึงว่าเหมือนเวลาเข้าทรงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าประทับองอ่ะเชิญองคือเต้ามาลงที่ตัวแต่เราใช้วิธีอบรมแบบซีเรียสแบบเข้มข้นนะครับเราจะมีการติวเข้มติวเข้มนี่เราก็จะเรียกระดับผบพันนะครับผบพันซึ่งคุมกำลังอย่างแท้จริงนะระดับผบพันครับเราจะเรียกมาอบรมแล้วก็บอกเขาว่าอย่างเช่นนะท่านสมมตินะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะท่านผู้ฟังทั้งหลายครับอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะฮะแต่ต้องเรื่องจริงบ้างก็ทางมันนะฮะเราจะเรียกผบพันมาอบรมครับแล้วก็บอกว่าไอ้ทุกเสื้อแดงทุกทักษิณนี่นะมันต้องการล้มสถาบันครับมันจะจับคนในไถนามันจะเลิกล้มห้างทุกห้างครับมันจะเป็นคอมมิวนิสต์ครับมันจะมุดต่างดาวมาปกครองขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้คอมมิวนิสต์มันก็เพิ่งชื่อเลยเอามุดต่างดาวแทนเอาปอสิล่าก็ได้มาปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกเธอจะต้องฆ่ามันให้หมดเอ้ยขอโทษไม่ใช่คำว่าฆ่านะขอโทษผู้ผิดแทนนะผู้ตรงจะต้องจัดการทำลายมันให้หมดแล้วพวกผบ.พันนี่เชื่อไหมฮะมันก็ทำท่างงฉันบอกอย่างนี้นะถ้าใครไปฉันให้15ล้านมันหายงงเลยตอนแรกยังงงฉันบอกให้5ล้านมันทำท่างงนะฉันบอกถ้าใครไปด้วยนะให้15ล้านมันหายงงเลยครับฉันบอกว่าถ้าใครยิงเสื้อแดงยิงที่หัวนะครับให้หัวละ20,000มันรีบไปกันใหญ่เลยหายงงทันทีหายงงเลยทำไมคุณป้าถึงมองว่าเสื้อแดงเขาเป็นพวกต่อต้านคุณป้ากับคุณลุงไงทั้งๆที่บนเวทีเขาก็บอกว่าจงรักภักดีมาตลอดนะมันปากอย่างใจอย่างฮะถ้ามันรักจริงทำไมมันต้องไปชูรูปทักษิณน่ะฉันมันไม่รู้หรือว่าฉันนั้นไม่ชอบทักษิณฉันไม่ไว้ใจเลยนะทักษิณเนี่ยมันเก่งมันฉลาดฉันว่ามันไม่น่าไว้ใจคือมันเก่งเกินกว่าฉันเนี่ยคืออย่างนั้นก็แสดงว่าคุณป้าไม่ชอบคนฉลาดว่างั้นสิมันไม่ใช่มันฉลาดแน่แต่ต้องฉลาดน้อยๆหน่อยมันฉลาดมากเกินไปฉันว่ามันไม่น่าไว้ใจนะเพราะว่าเธอคิดดูนะฮะฉันอุตส่าห์ล้มมันตั้งหลายปีล้มมันไม่ได้เลยเธอคิดดูนี่มันน่าขึ้นใจไหมฮะลุงก็ไม่หายทุกทีเลยนะครับฉันถามว่าลุงเป็นอะไรลุงบอกว่ากลัวทักษิณกลัวทำผิดทักษิณฮะลุงก็บอกก็กลัวนะฮะแกบอกว่าทักษิณมันเป็นพระเจ้าปราบศิลป์อ๋อจะมาเอาปกไอ้บ้าดูหนังมากไปหน่อยแล้วตอนนี้เขาดูพระนเรศวรเขาไปดูพระเจ้าตากศิลป์อ๋อครับแกก็บอกว่าพระเจ้าปราบศิลป์ปราบศิลป์แกไม่รู้ยังไงฉันคิดนะคือประมาณว่าคุณลุงสมชายเธอฉันถามเธอพอจะตกพวกหมอผีไหมเนี่ยฮะอันนี้ผมไม่ทราบอ่ะเธอถ้าเธอมีเธอบอกฉันนะฮะฉันว่าหมออเมริกาหมออิสราเอลรักษาไม่หายต้องเอาหมอผีนั่นแหละรักษาคุณลุงอ่ะนะฮะต้องใช้หมอผีเพราะว่าเก็บเพิ่มถึงเรื่องที่ต้าตัดสินค่ะฉันว่าลุงจะบ้าไปแล้วนั่นนี่นะไม่กลัวอะไรกันนักหนาค่ะมันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับฉันจะเปิดจริงจริงแล้วเพิ่มอยู่ทุกคืนทุกคืนเลยแหละแต่ว่าที่ผ่านมาคุณป้าก็บอกว่าเขาไม่จริงใจว่างั้นเถอะแต่ว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งคือเขาก็นิยมชมชอบคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณเขามีความสามารถขนาดบังคับมันขนาดนี้มันยังไม่เรียกพรรคประชาธิปัตย์เลยฉันว่ามันไม่ไหวนะฮะเราบังคับเราขู่เราบอกว่าเนี่ยนะบอกว่าถ้าเลือกทักษิณเลือกยิ่งรักประเทศชาติจะวุ่นวายนะมันก็ยังเลือกกันอีกคิดดูดิถ้ามันไม่รักทักษิณมันยังไงใช่ป่ะฉันบอกว่าฉันไปบอกแถวเยาวราชทั้งหมดนะเยาวราชตลาดเก่าสำเพ็งโมเบบางรักแต่ประวัติสุรวงศ์นะฉันบอกว่าถ้ารักคุณสมชายต้องเลือกประชาธิปัตย์เห็นแม่ลูกมองฉันหลายคนนะฮะอะไรอีกคนแก่ๆอายุ
เท่าฉันมากกว่าฉันไม่ชื่ออะไรพลเอกเบสอะไรวสิทธิ์เดชกุญชรครับครับเออวสิทธิ์เดชกุญชรนะมาบอกเลยบอกว่าเนี่ยนะมันเหมือนอยุธยาจะแตกใช่ไหมตอนสุขุมพันธ์เขาลงเลือกตั้งแข่งกับพงศพัฒน์นั่นแหละครับไอ้พงศพัฒน์เมื่อก่อนก็เป็นพวกท่านนั่นแหละเห็นว่ามันเอาเพชรไปช่วยขายนี่แหละอ๋อเหรอฮะแล้วมันก็เป็นมาไม่อยู่ทับถิ่นนะไม่อยู่ทับถิ่นแล้วก็ฉันก็เปลืองจริงมันทับถิ่นมันมีอะไรดีนะเขาอาจจะมองเห็นความจริงหรือเปล่าตรงที่ว่าคุณป้าไปเอาเพชรของซาอุเข้ามาแล้วเขาก็มองว่านั่นคือสิ่งที่ผิดเขาก็เลยย้ายข้างไปอยู่กับฝั่งคุณทักษิณมันจะผิดจะถูกยังไงก็แล้วแต่เธอต้องรู้ว่านะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรนะครับไม่ใช่เป็นสาธารณรัฐประเทศนี้ราชอาณาจักรที่เป็นของพระราชาสาธารณรัฐที่เป็นของประชาชนครับประเทศนี้ชื่อมันบอกว่าเป็นของกษัตริย์ไม่ใช่เป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเธอต้องเลือกให้มันถูกว่ากษัตริย์เอาอะไรเธอก็ต้องเลือกตามนั่นสิแล้วอย่างนั้นจะไปเขียนในรัฐธรรมนูญว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทำไมล่ะครับคุณป้าเขียนเอาไว้กู้เงินฝรั่งแล้วจะไปเขียนว่าประเทศนี้เป็นของกษัตริย์ประชาชนเป็นแค่ที่ตุนกันให้เธอกู้เงินละเธอจะทำอะไรแปลกๆเวลาเธอทำบัญชีเธอจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ขาดทุนที่หายไปปุ๊บเธอก็ต้องบอกกำไรสามปีซ้อนใช่ไหมไม่งั้นเขาไม่รับจดทะเบียนประเทศบ้านที่ไหนจะมารับรองเราบอกประเทศที่เป็นของกษัตริย์จะจดไปที่นี่คุณไอ้บ้ามันก็ดีกันหมดทีใช่ไหมเออเราจะต้องรู้โบราณว่าแต่นี่จะชั่วนะตื่นขึ้นมาก็ต้องแต่งหน้านิดนึงใช่ไหมหน้าจะเหี่ยวเดี๋ยวก็เอาแป้งโปะเข้าไปเขียนจิ้วทาปากให้มันดูอลังทองอลังคาใช่ไหมเออมันก็อย่างนั้นเราต้องรู้จักแต่งนี่แต่งตัวเดี๋ยวนั้นก็เท่ากับว่าหลอกทั้งฝรั่งแล้วก็หลอกทั้งประชาชนด้วยไม่ใช่หลอกเขาเรียกแต่งงานเพราะขนคนงานเพราะแต่งฮะแล้วเธอจะมีหน้าตัดผมมาสลองไปทำบ้าอะไรเลยฮะเธอจะมีวุฒิศักดิ์ไปทำไมวุฒิศักดิ์ที่ติดพลเนี่ยขายดีจะตายเป็นโรงพยาบาลทันทีถ้าก็ไปบ่อยนี่แต่มันไม่รับฮะพวกเราบอกมันไม่รับอ่ะป้ามาบอกมันไม่รับแล้วทีนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องของคุณอภิสิทธิ์ดีกว่าคือสรุปแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้สั่งทหารก็แสดงว่าอย่างนั้นเนี่ยตอนปี53คุณป้าใช่ไหมที่เป็นคนไปสั่งทหารให้ยิงประชาชนฉันไม่ได้สั่งฉันก็บอกว่านะพวกนี้เป็นภัยต่อราชพลังฉันจำได้เลยนะเธออย่าไปบอกใครนะเรื่องนี้ไม่ต้องหยิบนะไม่เธอไม่เหยียบเธอไปโดนเหยียบนะครับฉันบอกเธอวันนั้นฉันไปกับหญิงกลางไปตอนปี2นะครับไปลาบทุเบศไม่ใช่ร้านขายลาบนะฮะลาบทุเบศนี่คือกรมทหารลาบเออกรมทหารลาบครับผมบางคนที่จะเป็นร้านลาบครับแถวนั้นมันก็มีร้านลาบจริงๆเลยแถวๆนั้นฮะฉันไปตอนปี2ออกตอนปี4ฮะตอนนั้นจำได้มีผอ. 1,051 คนครับฉันบอกว่าทหารที่รักทั้งหลายจ้าครับเธอต้องรู้นะว่าประเทศไทยอยู่ได้เพราะลุงสมชายดังนั้นนี่นะตอนนี้ลุงสมชายกำลังอยู่ในอันตรายครับมีคนคิดร้ายมันใส่เสื้อแดงมันมายึดราชประสงค์มายึดราชดำเนินต่อไปมันก็จะยึดราชวังมันจะมายึดถึงสี่ราชขึ้นมาท่าสิบหกเลยนะมันจะมาเล่นงานลุงสมชายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังรักลุงอยู่นะฉันขอให้พวกเธอกำจัดอาณาจักรศัตรูแต่ถ้าเธอคิดว่ามันยังไม่แน่ใจฉันให้เธอคนละ20ล้านครับเพราะมันได้ยิน20ล้านมันยกมือพูดเลยแน่ใจหมดทุกคนเออมันแน่ใจแล้วมีไอ้คนหนึ่งนะไอ้คนนั้นฉันก็เกลียดจริงๆมันถามว่าแล้วไปยิงประชาชนตายแล้วนี่นะจะมีใครรับรองว่ามันมีความผิดฉันก็บอกว่าแล้วเธอเคยเห็นใครมีความผิดบ้างไหมฮะ6ตุลาจับนักศึกษามาลากกับถนนเนี่ยนะเอารองเท้ายัดปากเผาที่สนามหลวงมีใครผิดบ้างล่ะยึดอำนาจแต่ละครั้งมีใครผิดบ้างล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเซ็นอยู่ที่นี่แล้วนะยังไงก็ไม่ผิดคือพฤษภาธรรมินก็ไม่ผิดนะท่านถามเธอบอกว่าท่านถามเขาบอกว่าถ้าเธอขึ้นศาลเธอมองไปบนศาลมันมีลูกใครมันก็บอกมีลูกของลุงชายลุงชายบอกให้คุณทำก็ทำถ้าคุณไม่ทำคุณจะมีความผิดนะมันก็เลยบอกว่าโอเคครับโอเคสิกาเลตจบนะมันก็ไปปฏิบัติหน้าที่กันแล้วท่านก็บอกว่ายังไงพวกเสื้อแดงทั้งหลายแหล่เนี่ยนะท่านก็ส่งคนไปหลอกมันซึ่งมันก็เชื่อนะเสื้อแดงนี่มันฉันว่ามันน่ารักมันฉลาดน้อยคิดไม่เป็นเลยนะคุณป้าส่งใครไปหลอกฮะ
โอ้ยหลายคนตอนนั้นก็ส่งวิอะไรนะวิยดาวิยดาวิริยาคุณวิเนี่ยพี่ฉันจำไม่ได้วิริยาชวังกุลหรือเปล่าคุณป้าไอ้นี่มันโกงเสื้อฉันไปอ๋อไปทำเสื้อ2ล้านตัวครับบอกว่าจะให้เงินแล้วมันโอนมาเลยนะฮะทุกวันนี้โทรมันก็ไม่ยอมรับสายฉันบอกให้กูสาบถอดฉันเกลือโทรทวงเงินเองนะอย่างน้อยรับสายสักหน่อยมันออกมาไม่คุยแล้วเพราะว่ามันหาว่าจะจูงจิตเนี่ยไปใส่ร้ายมันอ่ะไปใส่ร้ายมันทำให้โครงการมันเจ๊งทุกวันนี้มันบอกว่ามันต้องหนีต้องหนีนะคนทำเสื้อนะเสื้อขายไม่ออก2ล้านตัวขายไงฉันก็บอกยังไงขายออกมันได้เงินเท่าไหร่มาให้กูนะไอ้ขอโทษนะมาเอามาถวายเอามาถวายคุณป้ามาให้ถวายนะมันก็ไม่มาตอนนั้นก็ส่งคนไปหลอกบอกว่าอย่างนี้นะเสื้อแดงเอ้ยเองอย่าไปยุ่งกับทหารนะให้ไปใส่อภิจิตแทนจุเทพแทนนะแล้วเสร็จแล้วศาลตัดสินเนี่ยนะยังไงมันก็รอดอยู่แล้วพวกมันไม่ได้สั่งโดยพฤติไงมันไม่ได้สั่งนิตินายโดยคำสั่งมันก็ไม่ได้สั่งมันสั่งให้ดูแลความเรียบร้อยแล้วโดยพฤติไงคือโดยคำพูดโทรฮัลโหลมันสั่งไม่ได้มันสั่งโดนทหารตบกระโหลกใช่ไหมเพราะอภิจิตเนี่ยเธอต้องเข้าใจอภิจิตเนี่ยนะลงหนังสือพิมพ์เป็นนายกนะแต่ในพรรคในทหารนี่มันเล็กที่สุดนะมันรับคำสั่งอย่างเดียวมันสั่งใครไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านบอกตรงๆว่านะท่านไม่ได้เข้าข้างใครนะเขาไม่ได้สั่งเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ผิดทีนี้มันมีไอ้พวกหัวหมอบางคนนะเสื้อแดงบางคนหัวหมอนี่รู้สึกจะเป็นทักษิณมันหัวหมอเนี่ยไปตั้งโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเขาบอกว่าตั้งร้อยล้านไม่รู้ร้อยล้านดอลลาร์ร้อยล้านบาทหรือร้อยล้านกีบฉันก็ไม่รู้ค่ะแต่ร้อยล้านกีบก็ไม่เท่าไหร่หรอกทีนี้ไปตั้งอัมสเตอร์ดัมแล้วก็บอกว่าจะขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศทีนี้พวกเสื้อแดงมันก็บอกว่าไปขึ้นศาลอาญาเพราะว่าศาลอาญาเนี่ยมันซื่อตรงยุติธรรมกับศาลของประเทศไทยมาทีนี้มันไม่รู้หรอกว่าขึ้นไม่ได้หรอกทำไมฮะคุณป้ายังไงก็ขึ้นไม่ได้ทำไมเธอรู้ไหมว่าศาลอาญาระหว่างประเทศฮะ International Criminal Court นะครับถึงฉันจะเรียนมาน้อยแต่ฉันก็พอรู้ภาษาอังกฤษสองคำครับฮะฮะฮะเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยนะเขาไม่มีการยกเว้นให้กับประมุขของประเทศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้เราไปให้สัตยาบันไม่ได้เด็ดขาดแล้วมันก็ดีแล้วนี่ครับที่ว่ามันจะมีศาลยุติธรรมโลกศาลอาญาโลกที่จะจัดการให้สัตยาบันไม่ได้ถ้าให้แล้วนะฮะรัฐบาลล้มทันทีทำไมฮะเพราะว่ามันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา8พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะทีนี้การให้สัตยาบันคือว่ากษัตริย์ก็โดนได้นะครับใช่ไหมเขาไม่ยกเว้นให้นะแสดงว่าคุณป้ากับคุณลุงนี่กลัวศาลเดียวคือศาลโลกว่างั้นเถอะฉันไม่ได้กลัวแต่ถ้าหากว่าจะไปกลัวทำไมในเมื่อเราไม่ได้ให้สัตยาบันถ้าใครจะให้จะก็ล้มมันก่อนที่จะเป็นแค่อะไรก็เหมือนคุณยิ่งรักใช่ไหมฮะเออก็ล้มมันก่อนมันแล้วเธอไม่ต้องกลัวมันไม่กล้าแม้แต่คิดขนาดแก้รัฐธรรมนูญนะเอาสวทั้งหมดมาจากเลือกตั้งลุงไม่เซ็นสักอย่างแต่ทำไมใช่ไหมกฎหมายทุกอย่างลุงไม่เซ็นทุกอย่างแกทำไมครับเพราะฉะนั้นถ้าลุงแกเฉยๆแกไม่เซ็นแล้วก็จบสิครับรัฐบาลจะกล้ามันจะกล้ามาหรือกล้ามาลงมติ2ใน3ใครมันจะกล้าครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านถึงบอกกับทหารทุกคนเลยเวลาจะไปจัดการปราบเสื้อดงเสื้อแดงครับแม้แต่จะยึดอำนาจนะท่านสั่งคำเดียวว่าลุงสมชายบอกให้ทำมันทำกันหมดเลยฮะไม่มีใครถามขนาดตอนนั้นทักษิณก็รู้นะครับทักษิณนี่มันฉลาดทุกเรื่องยกเว้นอยู่เรื่องเดียวที่มันโง่เรื่องอะไรฮะมันไม่รู้มันสู้อยู่กับใครอ๋อตอนแรกไอ้ทักษิณจุ๊กอย่าไปบอกแม่ทักษิณได้ยินเจ๊แผนทักษิณมันคิดว่ามันสู้อยู่กับเปงไงอ๋อเออมันจะไปจับเปงครับส่งคนไปจับเปงทีนี้เนี่ยมันก็คิดว่ามันนำไปบอกว่าถ้าไม่อยากให้อยู่แค่กระซิบข้างหูจำได้ไหมใช่ใช่ใช่ผมจำได้มันบอกว่าท่านผู้ชายไม่อยากให้อยู่แค่กระซิบข้างหูทักษิณเอ้ยกูเอ้ยไม่ใช่ป้าอยากจะบอกให้เธอรู้นะลุงเกลียดเธอมากๆเลยจะฆ่าเธอทิ้งด้วยซ้ำไปครับ
กระซิบว่ามันจะกระทืบเอาแหละลุงก็อยากจะกระทืบเธอนะเขาไม่อยากกระซิบหรอกเพราะฉะนั้นเธอรู้ตัวด้วยนะว่าเขาเกลียดเธอมากมากเออจะต้องมาบอกกระซิบข้างหูก็จะลาออกก็คือตอนที่กระซิบข้างหูเนี่ยมันมีตอนไหนไหมฮะที่กระซิบข้างหูไม่ได้กระซิบหรอกคือตอนนั้นทักษิณแกบอกว่ากระซิบข้างหูนะทีนี้ก็ไม่กระซิบไงเราให้เป็นไงทุกคนรู้ว่าเป็นมิการเนี่ยเป็นตัวแทนลุงสมชายครับเป็นมิการเดินสายนะวันนั้นก็แต่งชุดฐานบกอีกวันแต่งชุดฐานเรืออีกวันแต่งชุดฐานอากาศคือเป็นเนี่ยไม่ใช่มีเพศเดียวไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นทหารบกอย่างเดียวเป็นเรืออากาศเป็นครึ่งน้ำครึ่งบกเป็นน้ำครึ่งบกด้วยเป็นทุกอย่างเลยทั้งอากาศทั้งบกทั้งน้ำเป็นทั้งวันเป็นผู้ชายก็คือเป็นผู้หญิงเป็นทุกอย่างเลยใส่ชุดสีเหลาพับนี่นะไปปกครองไงทุกคนก็รู้ว่าอันนี้ลุงสมชายไปเกี่ยวให้อำนาจเลยแต่ทีนี้ทักษิณก็ไม่รู้มันก็คิดว่าเป็นผู้มีบารมีใช่ไหมใช้คำว่าเป็นผู้มีบารมีนะธนูทีนี้พอเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยนะปรากฏว่ามันเลือกตั้งแล้วมันโดนยุบเลิกไงทีนี้ลุงสมชายก็เรียกไปเลยบอกว่าทักษิณมึงออกไปซะทักษิณก็ชี้ที่ตัวบอกข้าพเจ้าลุงทาก็มึงนั่นแหละมันจะหมายถึงใครหรอกมึงเลยออกไปซะออกจากห้องเลยครับหรือพยาค่าทักษิณถามมึงออกจากห้องหรือพยาค่าผมไม่ออกจากห้องออกจากประเทศนี้ออกจากงานนี้เพื่อนดีกูเกลียดมึงรู้ไหมพูดชัดเลยนะทักษิณเดินออกมาน้ำตาตกในแล้วก็บอกว่าจะไม่รับตำแหน่งแล้วไงใช่ไหมแล้วตอนหลังมันดันขับรับอีกขับรับตอนที่พอยึดอำนาจฉันก็เลยโทรไปบอกมันผ่านธุรกิจบอกว่าทักษิณเอ้ยเธอก็ปรึกษากับลุงเอาด้วยกันนะไปเล่นไม้แข็งกันมาไม่ได้เพราะทักษิณหมวกแข็งนะฉันก็โทรศัพท์ของสุรเกียรตินะโทรไปที่โรงแรมสัพพะชาติหนุ่มหลอกบอกทักษิณเอ้ยป้าขอร้องนะลุงขอร้องนะครับเองอ่ะอยู่มึงว่าไปสักสองสามเดือนเดี๋ยวป้ากับลุงเคลียร์ให้เองแล้วก็กลับมาได้ก็คือลงมาไปไงแล้วมันเชื่อก็คือสรุปแล้วเนี่ยก็คือเลยเป็นสาเหตุที่ว่าใครที่ออกมาสนับสนุนทักษิณเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นปฏิปักษ์กับคุณป้าเพราะคุณป้าเกลียดทักษิณอย่างนั้นใช่ไหมฮะโอ้ใช่เธอสุดได้ดีมากเลยฮะคือเรามีศัตรูมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะแต่หมอดูอีทีที่พม่านะหมอดูเขมรหมอดูเวียดนามหมอดูทุกประเทศหมอดูโหนวาลินเขาบอกชัดเจนว่าทัพสิงห์เนี่ยมันดวงขัดกับลุงลูกชายเป็นศัตรูตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันไปด้วยกันไม่ได้หมอดูเขาบอกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะทัพสิงห์เลยเองจำไว้เลยนะลุงเกลียดเองมากๆแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับลุงก็เชื่ออย่างนี้แต่จริงไม่จริงป้าไม่รู้นะแต่ให้รู้ไว้ว่าเขาไม่เอาพวกแล้วเธอไม่ได้ยินหรือที่ไอ้สุเทพเชิดชูบานมันพูดเลยตอนนี้ขออภัยอย่างสูงท่านพระสุเทพครับพระสุเทพเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าทักษิณเนี่ยนะมันก็ตระกูลชินวัตรจะต้องล้างให้หมดนะล้างให้หมดจะต้องปิดคุกให้หมดอันนี้คือพระราชประสงค์นะเป็นพระราชประสงค์เลยก็อยากจะเตือนพวกนั้นนะพวกเสื้อแดงทั้งหลายแหล่นะอย่าได้หวังว่าจะมีการจะมีประนอมนะดูจากตั้งคณะรัฐมนตรีที่ประยุทธ์ตั้งก็คงจะเห็นที่ฉันบอกว่ามันเหมือนรัฐบาลหอยติดตัวหอยติดตัวคือว่ามันมีทั้งเปลือกทั้งหอยรวมกันอยู่รัฐบาลทานเป็นรัฐบาลหอยใช่ไหมไม่มีเปลือกครับคือประเทศก็ขวาสุดขั้วเลยแต่ไม่มีทหารครับงานทหารบานดับแรกมาพรึบบูรพาพยัคฆ์ที่มีดีแลนด์ปปทบครับอดีตหัวหน้าประวิตรฮะประวิตรที่เป็นเจ้าพ่อนะของทหารเสือราชินีพยัคฆ์ที่มีดีแลนด์มานะทั้งดาพงใครต่อใครมากันหมดมากันเพียบนะคุมกำลังทั้งหมดฮะคุมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงใหญ่นะแม้แต่นี่กระทรวงศึกษาธิการทหารก็คุมนะคุมหมดเลยเนี่ย
เหมือนตามช่วยเลยมันรัฐบาลตามช่วยเสร็จแล้วก็มีโปะคนของเจ้าส่วนหนึ่งเข้าไปครับเพราะเริ่มเป็นรัฐบาลหวยเต็มตัวดูตรงนี้แล้วก็พอจะเห็นแล้วว่าคนเสื้อแดงทั้งหลายแหละให้สำนึกเลยว่าเราเดินหน้าเต็มตัวครับเข้าเกียร์ห้าติดเทอร์โบไม่มีถอยไม่มีถอยมีแต่เดินไปข้างหน้าโอเคคุณป้าเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงต่อไปนะครับเถียงแทนเจ้าสะดอนเข้ามาเปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยก็ร่างสังกันขึ้นมาแทบตายสุดท้ายโดนแย่งชิงรัฐประหารเป็นสิบสิบครั้งประชาธิปไตยห่างไปทุกทีสิทธิปวงชนโดนย่ำยีเพื่อความมั่นคงของใครและวันนี้พวกคุณก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงสุดท้ายนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคุณป้าพูดถึงคุณเปรมด้วยทีนี้มันมีข่าวซุบซิบซุบซิบกันนะฮะที่ประชาชนเขาซุบซิบเขาบอกว่าคุณเปรมเนี่ยเป็นกิ๊กกับคุณป้าจริงหรือเปล่าอุ้ยอันนี้นะ
ฉันขอยืนยันนั่งยันนอนยันหกพระเมตีละกายันนะฮะฉันกับคุณเตมิกาเนี่ยไม่มีอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ครึ่งนิ้วทำไมฮะไม่มีก็เป็นเขาไม่มีอยู่แล้วอ่ะฉันจะไปมีอารมณ์ยังไงเขาไม่มีอะไรเลยนะพูดแค่นี้พอจะรู้นะ อย่าไปนึกโฆษณาอย่ายุบกปปเขาจะเซ็นเซอร์เอานะครับผมมันเป็นของลับเอ๊ะเป็นความลับทางราชการนะเธอคงจะรู้นะฉันไม่อยากพูดต่อครับทีนี้ผมอยากจะให้คุณป้าลองเล่าเรื่องพื้นเพของพลเอกเปรมนิดนึงว่าเขาเป็นพื้นเพมายังไงอะไรยังไงฮะเปรมแก่กว่าท่านสิบสองรอบครับเกิด2463ฮะแก่กว่าลุงบุญชัย7ปีสมชายแก่กว่าท่าน5ปีนะฮะเปรมมาโคตรแก่เลยฮะตอนนับไปนับมามัน9ปีเท่าไหร่แล้วเนี่ย94แล้วนะฮะเออแต่เมื่อกี้ดูฟิตดูดีนะครับสงสัยเป็นโฮมูลแต่ผู้ชายเยอะฮะเปรมก็เป็นฐานอาชีพเป็นแม่ทัพรับผิดชอบทางอีสานนะเขาก็เห็นเรื่องการนำการทหารนั่นแหละคือพูดง่ายๆมันเป็นโฟโต้เลขมันหลอกคนนี่เก่งนะก็เป็นอย่างนี้ฮะทีนี้เขาก็มีข่าวซุบซิบเขาบอกว่าพลเอกเปรมเนี่ยเป็นพวกแบบมีนิสัยรักร่วมเพศคือเรียกว่าง่ายๆอ่ะเป็นเกย์เลยใช่ไหมคุณป้ามันจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคือพลเอกเปรมเนี่ยแกเป็นคนเรียบร้อยฮะนะเป็นคนเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยพูดเบาๆนะฮะก็เลยลือกันไปว่าแกเป็นเกย์ควีนแบบรัชกาลที่6อะไรชอบตุ๊กตุ๊กติ๊กติ๊กชอบผู้ชายพอเห็นหนุ่มๆหน้าตาดีสาดหมดจดทั้งขาวทั้งล่ำ มันทำให้แกมีชีวิตชีวาอดไม่ได้ต้องเอามือเข้าไปลูบคือประเภทพวกหมกมุ่นหรือเปล่าคุณป้ามันก็ไม่ใช่หมกมุ่นเป็นธรรมชาติเธอไม่ได้ปางพาสิทธิ์ไทยประยุทธ์กันยังวงเขาบอกว่าสัปปะดนวานนิจิตแจ่มใสคนเรามันก็ต้องมีบ้างแหละมันชุบชีวิตชีวาไม่ได้หมกมุ่นหรอกนะครับแล้วทีนี้ก็มีคนเขาบอกว่าคุณเปรมมิกาเนี่ยนะฮะมีความสัมพันธ์กับหนุ่มเสกจริงหรือเปล่าคุณป้ามันคงพูดยากเพราะหนุ่มเสกเป็นหล่อจะเป็นนักร้องถ่ายแบบแสดงหนังด้วยนะฮะมันก็คงไปถูกสเปคคุณเปรมแล้วเขาเรียกว่าบทเพลงสันนิษฐานนะมันไม่ใช่อะไรกันหรอกนะครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพลงเสกสรรชัยเจริญหนุ่มเสกเนี่ยครับแกทำร้านอาหารทำบันเทิงบ้านหนังไทยไงครับถ้าไปทำมาเศรษฐกิจไม่ดีกระทุนที่หายไววอดเลยครับทีนี้คุณเป็นเอ็นดูไงแกเป็นที่ปรึกษาใหญ่ธนาคารกรุงเทพก็เลยช่วยค้ำประกันไว้ครับก็ไม่เยอะหรอก500ล้านนะโอ้500ล้านเลยเออประกันส่วนตัวมีหลักทรัพย์ก็เลยเป็นหนี้ศูนย์แม่ก็เลยไม่เป็นไรแม่กรุงเทพมันรวยนะ500ล้านเรื่องเล็กฮะก็คุณเป็นเป็นที่ปรึกษาใหญ่ครับแล้วก็เลยกลายเป็นหนี้ศูนย์นั่นแหละแต่ก็มีอะไรหนุ่มเสกก็สัมภาษณ์แล้วไงให้สัมภาษณ์บอกว่านับถือพลเอกเปรมเป็นพ่อพลเอกเปรมแค่หอมแก้มนิดหน่อยไม่มีอะไรมากหรอกนะก็เพียงแต่ว่าเรียกไปร้องเพลงที่บ้านเป็นประจำทุกปีแหมแต่ผู้ชายเนี่ยนะหอมแก้มกันคุณป้ามันหอมแก้มเนี่ยคงไม่มีอะไรมั้งก็หนุ่มเสกเขาคิดว่าคุณเป็นนิกาเป็นพ่อแต่ว่าจะเป็นพ่อเนี่ยคือพ่อเราหรือป้าก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องส่วนตัวเจอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนสนิทมันอย่างนี้คนสนิทพลเอกเปรมบอกว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้หนุ่มเทพมันมากนะค่ะเพราะเมื่อก่อนมันก็นิสัยดีนะเรียบร้อยนะครับแต่พอมันไปสนิทกับป๋ามากๆเข้านะ2ต่อ2 3ต่อ2นี่นะค่ะก็พอมันนิสัยเสียมันเป็นคนอวดเบ่งชอบเอาชื่อป๋าไปใช้มันกลายเป็นเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นกลายหน้าเลยกลั่นมากๆเลยนะอันนี้ป้าก็ไม่รู้เขาเล่ามาก็เลยคนของคุณเปรมมิกาเลยบอกว่าให้ห่างๆอย่าไปยุ่งกับมันมากแต่คุณป้ากับคุณเปรมห้ามก็ไม่ฟังเท่าไหร่หรอกก็ไม่ฟังแต่คุณป้ากับคุณเปรมก็ดูสนิทกันมากเลยนะครับเนี่ยเห็นทำงานรับใช้กันมาตลอดคือมันอย่างนี้ตอนนั้นนี่นะตอนนั้นเรามองไปมองมาเนี่ยคนที่พอจะไว้ใจได้ก็คือที่ว่าถึงขั้นโหวตถึงขั้นได้ตำแหน่งจริงๆเราดูแล้วก็คงจะมีคุณเปรมมิกาหมายถึงที่เขาบอกกันว่าคุณเปรมเป็นนักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช่ไหมฮะมันก็คงอย่างนั้นแหละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเราตั้งทานินไกวิเชียรขึ้นมานะพอดีโชคดีสงัดชะลออยู่บันทึกอำนาจแล้วก็มาถามลุงก็บอกว่าตั้ง
ตั้งทันการวิเชียรทานเนี่ยมันต่อต้านผมไม่เต็มที่เลยไงครับตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทานยังไงไม่รู้นะฮะไอ้กินสักล้มทานนี่เนี่ยครับล้มทานนี่ผีทานนี่ไม่มีปัญญาสู้นะมันไม่มีทหารเนี่ยครับแล้วก็เลยคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องปั้นผมขึ้นมาฮะนี่จะปั้นขึ้นมาได้เราจะต้องสนิทกันมากมากครับอย่าคิดว่ามันเป็นทหารอย่าคิดว่ามันเป็นคนรับใช้ครับให้คิดว่ามันเป็นญาติเนี่ยเราก็ตกลงผมชายบอกเอาไอ้เต็มนี่นะมาเป็นญาติเพราะฉะนั้นนะมีอะไรก็ประเภทว่าไปถึงเลยนะมันเจ็บแท้ได้ป่วยฉันก็ต้องไปเยี่ยมถึงบ้านเลยให้เจอูเนี่ยขับรถไปส่งถึงบ้านเลยเรียกเตมิกามาอยู่ในวังครับ9วันเลยเดินไปด้วยกันกับผมชายเนี่ยนะแล้วก็มีเอาดอกบัวไปให้กันอะไรกันนะครับถ่ายออกหนังสือพิมพ์เลยให้คนเขารู้ว่าเป็นมิกาคือของแท้ครับนายห้างตาใบห่อรับรองนายห้างลุงสมชายรับรองต้องทำขนาดนี้นะไม่งั้นถูกใจไม่อยู่คือว่าเราต้องถูกใจเป็นเพื่อให้เป็นขึ้นกับเราแล้วให้คนทั่วไปทั้งหลายแหล่รู้ทั้งประเทศไทยทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านในรู้เลยว่าเป็นมิกาครับคือตัวแทนของลุงสมชายเท่านั้นก็แสดงว่าคุณป้ากับคุณลุงนี่ก็คือเอาพลเอกเปรมนี่ก็คือมาเป็นเด็กปั้นเลยว่างั้นเถอะใช่ใช่เราปั้นขึ้นมาเลยเราปั้นแล้วเราก็ดาวน์โหลดทุกอย่างแล้วฟอร์แมตต์นั่นเสร็จนะให้มันเป็นร่างทรงของเราเลยเพราะฉะนั้นทั้งประเทศไทยจะรู้ดีว่าเปรมิกาก็คือตัวแทนของลุงสมชายโดยถูกต้องแน่นอนมั่นคงแต่ผู้เดียวรับประกันตลอดชีวิตเหมือนนาฬิกาโรเล็กเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะต้องอย่างนั้นเลยเพราะนั้นแต่ว่าชื่อแดงมันงูมันคิดว่าผมเป็นอ้างแค่ละขำจริงในพวกนี้นะเมื่อไหร่ไปแต่ชนะมันบอกว่าเป็นนิกาอ้างสมชายไอ้บ้าเขารู้ว่าทั้งประเทศเป็นนิกาคือตัวแทนสมชายแต่ตอนที่ทำนาฏเหมือนกันเธอเห็นไหม19กันยา2549นะพาเข้าเฝ้าไงเพื่อโชว์ว่านี่ตัวจริงของจริงเลยครับไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงฮะไม่ได้มั่วนิ่มนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละครั้งที่จริงอ่ะนะฮะมีคนไปปล่อยข่าวเพราะว่าประยุทธ์ไม่ถูกกับเปรมิกาใช่ไหมได้ยินอยู่ครับประยุทธ์อย่างนั้นประยุทธ์อย่างนี้เปรมไม่พอใจมันหลอกคือมันพวกซื้อกันนั่นแหละฮะเธอดูนะทหารในที่ทำนาบนะครับทหารมาเป็นแผงใช่ไหมไอ้ส่วนที่เหลืออีกครึ่งนะก็คือพวกแค่ทั้งนั้นเลยพวกสายลุงสมชายทั้งหมดหลงโจ้งทั้งหมดเลยพวกเดียวกันคนที่มาแชร์มาร่วมพิงแต่ว่าเราเอาไปที่ปากออกไปก่อนเพราะว่ามันจะน่าเกลียดไงให้มันดูดีให้มันรู้ว่าไม่มีนักการเมืองปลดจากนักการเมืองโดยสิ้นเชิงไงแต่ทำไมคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยถึงเอาพลเอกเปรมเนี่ยมาเป็นเด็กปานทั้งที่พลเอกเปรมนี่เขาเป็นตุ๊ดเขาเป็นตุ๊ดก็ดีนะทำไมฮะถึงไม่รู้อะไรจุ๊ดเดี๋ยวฉันเก่งตุ๊ดจริงๆนะเพราะตุ๊ดนี่เป็นประชาชนเสียของประเทศไปแล้วนะครับอย่างนี้ฉันบอกให้เธอฟังนะเขาไม่มีครอบครัวเป็นเรื่องดีไม่มีท้ายบ้านแล้วไม่มีหลังบ้านแล้วเวลาเธอคุยกับเปรมเธอคุยคนเดียวพอครับไม่ต้องว่าเมียมันว่ายังไงลูกว่ายังไงฮะครับเกิดมันทำอุบาทนะหรือเมียก็เตือนหรือลูกก็ด่าใช่ไหมมันไม่มีลูกสบายไปแปดอย่างคุยคนเดียวแล้วไม่ได้คิดอะไรมากไงพี่นะท่านก็บอกว่าเปรมเลยเองทนไปอีกสักหน่อยนะเองมีหน้าที่สองสามอย่างอย่างที่หนึ่งคือดูแลทหารทั้งหมดอย่างที่สองคือดูแลองค์คมนตัวทั้งหมดองค์คมนตัวเนี่ย18 คนรวมทั้งเองลงจ้องมา19 ตัวเนี่ยนะดูแลให้หมดคุมทั้งประเทศดูแลให้หมดนะเองไปไหนมาไหนนะโดยพฤติกรรมเขารู้ว่าเองคือตัวแทนลุงสมชายครับแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเองจะเป็นผู้สำเร็จความใคร่เองไม่ใช่สำเร็จราชการเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเองอยู่ต่อไปนะครับเองได้เป็นผู้สำเร็จราชการแน่ๆถ้าไม่เป็นก็เป็นผู้สำเร็จความใคร่ไปพังๆก่อนนะรับรองได้เป็นแน่ๆตอนนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าเป็นอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เราสลับฉากครับให้ประยุทธ์ตาเหลออกมาก่อนไงเดี๋ยวมันก็พังเองอะไรครับไอ้ประยุทธ์นี่เป็นแค่ตัวผ่านทางผ่านครับนะไอ้ประยุทธ์อยู่มันอยู่ได้ไม่นานดูแล้วเนี่ยชะตามันเนี่ยถึงขาดเร็วๆนี่แหละทำไมคุณป้าถึงมองอย่างนั้นนะฮะ
ถ้าคนมันคนลักษณะแบบนี้นะฮะมันคบไม่ได้อยู่แล้วอ๋อมีเมียสามคนเนี่ยนะฮะมันดูแล้วเลยนะลักษณะการพูดการจานะฮะมันเป็นคนเก็บอารมณ์ไม่อยู่อืมเธอถ้าเก็บดูฮะที่ตบเป็นนะไม่ได้คิดดีขอโทษคุณประยุทธ์นะฮะตอนนี้เองห้ามฟังอย่าฟังนะป้ากำลังพูดความลับฮะประยุทธ์ที่ตบเป็นมันไม่ได้คิดดีเต็มหรอกนะครับห่างท่านกันมากอืมพี่รู้ว่าตอนนี้เป็นให้เป็นหยุดไปก่อนเป็นก็รู้ว่าตอนนี้ให้ประยุทธ์มันเล่นครับใช้ประยุทธ์เป็นตัวทำลายไงเขาเรียกว่าประยุทธ์จะเป็นไฟเตอร์ครับเป็นฝ่ายเหี่ยวอ๋อเป็นฝ่ายบู้ล้างฐานครับใช่ไหมฮะกามิกาเซ่ฮะถึงจะกามิกาเซ่เคยได้ยินคุณป้าเวลาเครื่องบินญี่ปุ่นนะอ๋อเครื่องบินเล็กโจมตีฮะเวลามันทิ้งระเบิดหมดมันทำไงถึงรู้ทำไงฮะมันติ่งเข้าหาปองเครื่องบินอ่ะมันระเบิดตัวมันเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประยุทธ์เนี่ยมันเป็นกามิกาเซ่ครับมันจะชิบหายไปด้วยไงแล้วก็ปล่อยไปให้มันเล่นไปส่วนเป็นคนอื่นก็สแตนบายเอาไว้เราเป็นดาบสองเอาไว้เล่นต่อเออทีนี้เลยนะคือคนอย่างเปรมเนี่ยคนจะเราจะเลือกใครมาเป็นขุนพลแก้วไม่ใช่งูซื่อแบบประยุทธ์ประยุทธ์ที่ขอโทษนะ คือมันเหมือนทางผ่านเท่านั้นเองนะถ้าไปเที่ยวเหมือนชั่วคราวไม่ได้ค้างคืนนะก็เท่านั้นแหละแล้วก็ตกกระป๋องคนที่แน่นอนต่อไปก็คือเพลนครับแล้วเราวางไว้อีกแล้วนะช็อตหน้าคือสุริยจุฬานนท์นะอ๋อกลับมาอีกเหรอฮะสุริยจุฬานนท์มันไปพลาดกับเขาอีเที่ยงบอกไอ้หน้ามันจะไปนั่งทำไมเขาอีเที่ยงมันนั่งไปโชว์ธรรมชาติโชว์ไปโชว์มาภาพเขาอีเที่ยงออกไม่เป็นไรเรามีพลากรถ้าพลากรส่วนหัตถ์นะมีหลายตัวนี้เสร็จแทบเลยตัวที่แสบมากๆนะครับเธอไปถามคุณสมชายเองนะตัวที่แสบที่สุดคืออานันต์ปัญญาชนนะเธอไปถามเองฉันไม่อยากจะเล่านะเดี๋ยวลุงเกียรติจะไม่มีอะไรคุยนะเธอไปถามอานันต์ปัญญาชนนะนั่นคือขายเราใหญ่โตมากครับประยุทธ์มันแค่ทางผ่านอีกสักหน่อยมันคงไปไม่รอดถ้ามันไปรอดก็ถือว่าเราโชคดีครับซื้อไว้ถูกรางวัลเจ็ดพอร์ตไงถ้ามันไม่รอดถือว่าธรรมดาครับก็ยังมีตัวใหม่ขึ้นมาเล่นอีกเอาไว้ใช้ทำเหมือนพวกเขาเรียกว่าพวกไอ้วางระเบิดอะไรนะซิลไซบอมเรียกอะไรพวกฆ่าตัวตายระเบิดพีชีพไปยุบเป็นพวกระเบิดพีชีพปล่อยมันพีชีพไปก่อนนะแล้วค่อยว่ากันใหม่เท่านั้นเองทีนี้มันมีครั้งหนึ่งที่พลเอกเปรมเนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็โดนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อยเอาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องไปตายอยู่ข้างในคุกก็ดูแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนเขาก็มองว่าพลเอกเปรมเนี่ยเป็นพวกน้ำนิ่งไหลลึกเป็นพวกใจโหดอมหิตนะฮะมันไม่ใช่หรอกไปว่าท่านอย่างนั้นท่านเป็นปูชนีญาติบุคคลนะจำได้เลยวันก่อนท่านก็พอจะนึกออกนะให้เด็กรามคำแหงเนี่ยนะมันชื่อขวัญชัยวรสุทธิ์เรียนอยู่รัฐศาสตร์ปีสี่นะมันไปชกเปรมมันชกที่ไหนถึงรู้ไหมชกที่ไหนชกตอนนั้นเปรมเป็นประธานรุ่นอัธจันทร์สนามกีฬาหัวหมากฟุตบอลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยนะคู่สุดท้ายนะคู่ชิงนะครับเปรมแกนั่งเป็นประธานไอ้ในขวัญชัยนะไม่ใช่ขวัญชัยไพฒนานะขวัญชัยวรสุทธิ์เนี่ยครับมันไปชกหน้าหมัดขวาเต็มเปี้ยงนะหน้าเปรมเลยนะฮะเป็นแผลลึกร่างจมูกฉีกนะเป็นนิ้วนะนี่ก็เลือดอาบเลยนะครับตอนนั้นเป็นต้องไปพักตั้งเจ็ดวันตอนนั้นโดนชกเป็นตกใจออกสำเนียงสิงห์ในฟิล์มภาษาปากใต้ย้ายมาชกกูย้ายมาชกกูย้ายมาชกกูอ๋อย้ายมาชกกูย้ายมาชกกูย้ายมาชกกูตะโกนข้างล่างเลยนะน้องก็ไปห้องน้องก็หมดเลยนะจับใส่กุญแจมือไพ่หลังไอ้นี่มันก็ไม่ได้คิดสู้หรอกตอนนั้นเป็นไป65แกถูกชกนี่นะโอ้โหส่งลงมานะลงมาพวกมึงกดนะฮะร่างจมูกแตกกล้ามเนื้อฉีกนะฮะตอนนั้นสุขุมวงศ์สกุลนี่แหละเป็นอธิการบดีต้องลาออกแสดงสปิริตโอ้โหเออแค่ชกพลเอกเปรมเนี่ยนะฮะถึงขนาดลาออกไม่ผ่านชุดกระบวนแล้วฮะต้องลาออกสิฮะเปรมนอนรักษาตัวอยู่2อาทิตย์ฮะออกมาแกบอกให้สัมภาษณ์ใครเธอรู้ไหมว่าไงฮะป๋าเห็นดาวเลยนะลูกเห็นดาวเลยนะคือป๋าเห็นดาวเลยนะลูกเห็นดาวแบบนี้สรุปเลยนะ
คือนอกเลยมันชกเปลี่ยนเลยนะเออไอ้นี่มันน่าจะไปชกกับไม้ไทยสันผมว่าอันนี้เหมือนกับพวกสมจิตจงจอหอหรือเปล่ามันจังหวะมันพอดีเป็นข่าวเคาะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเธอดูแล้วกันไอ้คนนี้นะตอนแรกเราก็มันคงบ้านะอยู่ไปชกกับเปลี่ยนได้ยังไงเอาไปเข้าโรงพยาบาลบ้างเพราะคนมันไม่ได้บ้ามันสติดีทุกประการแต่มันเบื่อคือคุณเตงเป็นนายกแบบไม่ลงเลือกตั้งเลยอ่ะเป็นมาครบแล้วก็ยังเป็นอีกก็คือคุณขวัญชัยเขาให้การว่าพลเอกเปรมนี่เป็นนายกโดยที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเขาก็เลยเป็นสาเหตุให้คุณขวัญชัยมาชกพลเอกเปรมว่างั้นเถอะก็อย่างนั้นไงทีนี้พอมันเป็นปุ๊บนะเราส่งเข้าโรงพยาบาลหมอตรวจว่ามันไม่เป็นนะไอ้คนไข้ที่มันเป็นบ้าเลยตับปวดน้ำมันคงไปทำลายสถาบันคนบ้ามันเขาคิดว่าบ้าแล้วมันไม่บ้าไงไอ้คนบ้าก็เลยคิดว่าไอ้นี่ถูกปอกตัวเป็นคนบ้าก็เลยตับปวดน้ำก็เลยตายไปเลยนี่แหละแล้วทำไมพลเอกเปรมจริงๆก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมไปเอาความถือสาหาความอะไรกับเด็กอะฮะไม่ได้ถือสาหาความท่านไม่ได้ทำอะไรหรอกมันตามสนองเลยมันไปตรวจแล้วมันไม่บ้าก็เลยโดนคนบ้าแล้วก็คิดว่าคนมันก็คงจะบ้าถ้ามันไม่บ้าชกเป็นยังไงแล้วถึงแล้วไปอยู่โรงพยาบาลคนบ้าเธอไปอยู่เส้นทางไม่เคยครับไม่เคยนะคุณก็ไม่ได้เท่าไหร่ไอ้คนขอโทษนะท่านที่มีญาติเป็นคนบ้านะครับคือคนบ้าอยู่คนดีไม่ได้หรอกถ้าเธออยากจะรู้นะเธอลงไปเยี่ยมญาติหรือหาเรื่องไปประคองศาลโรงพยาบาลพวกสีธัญญาเนี่ยเขาไปเยี่ยมเธอจะรู้เลยแล้วเขาบ้าเขาดีนะเขาเล่นวอลเลย์บอลโดยไม่ต้องพิมพ์เธอเห็นไหมเล่นสนุกไม่ใช่สนุกแล้วคนบ้าจับคนดีกดน้ำแล้วตอนนั้นนางพยาบาลเขาไม่ไปห้ามเหรอฮะก็คงมันเป็นเรื่องที่ว่าคิดว่าเล่นกันแหละเขาไม่เอาความมันเป็นเรื่องที่คงจะเป็นเรื่องคิดเงื่อนมาการตับสองกันนะไปชกพลเอกเปรมขนาดนั้นนะท่านอายุมาก65ไปชกท่านอย่างนั้นนี่นะต้องป่วยทั้ง2อาทิตย์นะการตับสองคิดที่นี่คือสรุปสุดท้ายก็คือตายฟรีว่างั้นเถอะก็ไม่ได้ตายฟรีมันก็คือตายแล้วก็คือก็ถือว่าพลเอกพูดกรรมแล้วกันนะผมคิดเลยมากเลยทีนี้ก็สังเกตดูเนี่ยนะฮะที่พลเอกเปรมเติบโตมาเนี่ยก็คุณป้ากับคุณลุงเนี่ยก็เป็นคนสนับสนุนมาทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันมีผลงานหนึ่งที่เป็นผลงานที่คุณป้ากับคุณลุงเนี่ยประทับใจมากเลยก็คือเรื่องของการออกนโยบาย 66/23 ใช่ไหมฮะในการปราบปรามคอมมิวนิสต์คือตอนนั้นนะเราก็พยายามปราบทุกอย่างแต่ทีนี้เนี่ยคือยิงศักดิ์เนี่ยยังจากเขาไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพวกจีนพวกเวียดนามแบบลึกๆแล้วทีนี้เนี่ยมันบังเอิญอย่างนี้นะฉันเล่าเดี๋ยวฟังว่ามันบังเอิญค่ะคือตอนนั้นอเมริกาเริ่มแพ้สงครามเวียดนามเริ่มแพ้หนักนะฮะเริ่มถอนนะครับทีนี้เนี่ยคือในการสนับสนุนเนี่ยนะเขาก็มักจะสนใจนะครับแล้วเขาก็หาว่าประเทศเราเนี่ยเป็นเผด็จการเนี่ยไม่มีเลือกตั้งมีการปราบปรามนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสโลกเนี่ยเขาไม่ต่อต้านเขาจะเลิกกันแล้วอ่ะจะเลิกกันแล้วก็เลยในกิมสักเกฉลาดนะครับแกก็เลยไปคุยกับคอมมิวนิสต์บอกว่าเฮ้ยจับมือกันนะอย่ามายุ่งเรื่องในประเทศไทยนะครับมันก็เลยได้ผลไงคอมมิวนิสต์มันก็ลดลงฮะทีนี้ตอนนั้นน่ะลงเก่งเก่งศักดิ์ครับแกก็เลยเอาเปรมเนี่ยไปล้มเก่งศักดิ์โดยข้อแรกเลยนี่นะคือตอนนั้นเราอาศัยเก่งศักดิ์ครับเป็นบันไดพวกเก่งศักดิ์เป็นนายกใช่ไหมครับเก่งศักดิ์เป็นนายกเนี่ยเราก็เลยให้เปรมเนี่ยไปเข้าหาเก่งศักดิ์เปรมไปบอกเก่งศักดิ์ว่าผมเป็นคนไม่มักใหญ่ฝ่ายสูงครับจะขอเป็นลูกน้องกิ่งศักดิ์ไปตลอดชีวิตให้ท่านพลเอกกิ่งศักดิ์เป็นนายกไปเลยครับไปลงเลือกตั้งไปเป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งครับส่วนผมพลเอกเปรมจะดูแลกองทัพให้ทีนี้กิ่งศักดิ์มันก็เชื่อค่ะกิ่งศักดิ์ก็ช่วยเปรมไงทีนี้เราก็บอกว่าลุงสมชายไว้ใจพลเอกเปรมมากครับเลื่อนจากแม่ทัพภาค2ภูมิสารเนี่ยนะ
ให้ไปเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.โอ้แซงเลยปีเดียวนะปีเดียวแล้วก็ขึ้นเป็นผบ.ทบ.เลยแล้วรุ่นน้องหลังๆเขาไม่เคืองเหรอฮะแซงขนาดนั้นมันก็เคืองเหมือนกันแหละว่าทำไมโดดปีเดียวจากผู้ช่วยไปเป็นผบ.ทบ.โดยไม่ได้เป็นรองไอ้คนที่เป็นรองผบ.มันก็จะอยากเป็นใช่ไหมมันไม่ได้เป็นทำไงก็ไม่ยากก็บอกให้มันเนี่ยนะไปเฝ้าลุงสมชายครับนะว่าลุงสมชายว่ายังไงทำไมเป็นเนี่ยข้ามขั้นแซงหน้าคนอื่นลุงสมชายแกบอกคำเดียวนะบอกว่ากูอยากให้มันเป็นคำเดียวเลยแล้วมันมาบอกข้างนอกเพราะว่ามีข้อมูลใหม่ใช้คำว่ามีข้อมูลใหม่นะแต่ว่าลุงสมชายบอกว่ากูสั่งเองทีนี้ไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะมันน่าเกลียดเอ๊ะทำไมเจ้ามาสั่งก็เลยใช้คำว่ามีข้อมูลใหม่ให้จำไว้เลยนะคำว่ามีข้อมูลใหม่แปลว่าลุงสมชายมันสั่งมาเองนี่มีข้อมูลใหม่ทีนี้ก็เลยได้เป็นไงพอเปลี่ยนได้เป็นผบ.ทบ.นะก็เอายังเต้ไปบีบยิงสาธิลาออกตอนเป็นเลยนะตอนเป็นมันมีสองคนช่วยนะคนหนึ่งคือคึกฤทธิ์ปราโมชครับคึกฤทธิ์ที่ลงสยามรัฐบอกว่าในหลวงเนี่ยอยากให้เป็นผบ.ทบ.อ๋อฮะแล้วกินสาก็โอเคในเมื่อในหลวงอยากให้เป็นก็ตั้งให้เป็นใช่ไหมแซงหน้าคนอื่นไปเป็นคนอื่นไปเป็นคนอื่นไม่พอใจก็เข้าวังลุงก็บอกว่ากูสั่งให้มันเป็นนะทีนี้พอเป็นปุ๊บทำไงเป็นปุ๊บเนี่ยนะปรากฏว่าเรนเนี่ยเอายางเติร์ดเนี่ยนะไปปีกกินสัตว์แล้วก็เล่นงานนะคือไปคูให้ลาออกอันนี้แหละเป็นที่มาของฟ้องนายฟ้องนายข้าน้องฟ้องนายขายเพื่อนข้าน้องฟ้องนายขายเพื่อนเอางี้คุณป้าวันนี้เนี่ยเรากำลังคุยถึงเรื่องพลเอกเปรมกำลังสนุกเลยแต่ว่ายังไม่จบนะฮะเดี๋ยวคิดว่าเราคงจะต้องมานั่งคุยกันในสัปดาห์หน้าเรื่องของพลเอกเปรมนะฮะคุยเรื่องเปรมก็สนุกนะฉันว่าเปรมเนี่ยยังอยู่นานเผลอๆจะตายทีหลังอีกนั่นเนี่ยดูไปดูมาถึงแรงก็เกินนะโอเคครับคุณป้าก็อย่างนั้นเดี๋ยวน่าจะถึงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณป้ามีอะไรจะฝากถึงพลเอกเปรมไหมฮะพลเอกเปรมฉันกับลุงแกไม่สบายนะฮะฉันลุงแกฝากมาขอบใจเธอมากเลยขอให้เธอใจเย็นๆนะฮะยังไงๆเธอก็ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแน่ๆถ้ายังไม่ได้เป็นก็สำเร็จความใคร่ไปก่อนนะไปพังๆก่อนยังไงเธอก็ได้เป็นแน่ๆเลยครับผมไม่ต้องวิตกกังวลหรอกนะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็เที่ยวให้มันน้อยๆหน่อยนะหนุ่มๆอย่าไปยุ่งมันมากมันหลอกลวงท่านนั่นแหละท่านโดนมาเยอะแล้วนะคุณป้าโดนมาก่อนนะฝากไว้ตรงนี้นั่นแหละครับผมโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเถียงแทนเจ้านะครับสามารถติดตามรับฟังรายการเถียงแทนเจ้าได้ทาง Facebook นะครับเพจคุณลุงสมชายป้าสมจิตนะครับแล้วก็YouTube ของ DJ ซุนโฮแล้วก็ YouTube สนามหลวง2008นะครับสำหรับผม DJ ซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตคุณลุงสมชายสัปดาห์นี้ต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเถียงแทนเจ้าพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไป
ไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดดานไล่มันไปไปไปพวกสัตว์ดีนาพาพิมพ์บนหลังเราเย็บยันของเราย่างต้นบานราพวกสัตว์ดีนาพาพิมพ์บนหลังเราเย็บยันของเราย่างต้นบานราออกมาเป็นล็อกดีออกมาทำไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดดานไล่มันไปไปไปพวกสัตว์ดีนาเถียงแทนเจ้า